พนักงานอ้อมข้างห้องประการสำนักงานประธานประเทศได้รับฟังการเผยแพร่เอกสารวันสำคัญของชาติตอนเช้าวันที่11มังกร2022ที่ห้องประการสำนักงานประธานประเทศได้จัดตั้งการเผยแพร่เอกสารสำคัญของชาติที่ห้องประชุมใหญ่โดยการให้เกียรติเป็นประธานและเผยแพร่เอกสารโดยท่านเพชรสมรพันธวงศ์ห้องเลขาคณะพรรคห้องหัวหน้าห้องประการสำนักงานประธานประเทศมีคณะพรรคขนาดหน่วยพรรคสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรเข้าร่วมเอกสารที่นำมาเผยแพร่ครั้งนี้ประกอบมี6เอกสารสำคัญคือเอกสารบรรษัทที่2ธันวาครบรอบ46ปีบรรเกิดประธานไก่สอนพรหมวิหารครบรอบ101ปีผลสำเร็จของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนคำสั่งว่าด้วยการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งของบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่นแจ้งการว่าด้วยการกำหนดเวลาการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองแจ้งการแนะนำการปรับปรุงเป้าหมายเข้าห่วมทับทามและการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองซึ่งท่านห้องหัวหน้าห้องประการสำนักงานประธานประเทศก็ได้ยกให้เห็นเทิงลายปัญหาที่มีความหมายสำคัญเป็นต้นแมนมูลเสื้อและไสยศาสตร์ประวัติศาสตร์ของภารกิจแห่งการต่อสู้ปลดปล่อยชาติในเมื่อก่อนและผลสำเร็จในภารกิจปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติภายใต้การซี่นำนำพาอันสลัดทรงใสของผักหลัดเฮามูลเสื้อปฏิบัติคุณทาสการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติวิธีการเหตุเวียกและการดำรงชีวิตของประธานไก่สอนพรหมวิหารผู้นำทีแสนเข้าลมหักของประชาชนลาวบรรดาเผ่าผลสำเร็จของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนและความสำคัญในการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งของบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่นให้กระทัดรัดสมเหตุสมผลติดพันกับการกำหนดตำแหน่งงานและรับประกันการปฏิบัติหน้าที่การเมืองในระยะใหม่ให้จะแจ้งหัดกลุ่มพร้อมทั้งคนคว้าการกำหนดตำแหน่งการจัดตั้งให้สมเหตุสมผลเคียงคู่กับการพิจารณาซับซ้อนจัดวางพนักงานขึ้นใหม่ตามการกำหนดตำแหน่งงานนั่นการเผยแพร่ในครั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้พนักงานสมาชิกพรรคเข้าใจและกำได้ต่อบรรดาเอกสารก็คือมูลเสื้อของพรรครัฐในตลอดแห่งการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเพื่อให้ศึกษาเหียนหู้และนำมาหมุนไส้เข้าในเวียกงานตัวจริง